าจับพิรุธกันหน่อยนะคะคนมีพิรุธเนี่ยทำยังไงยังไงเมื่อปิดไม่มิดนะคะคืออย่างนี้เจ้าหน้าที่เขาไปบุกคนบ้านหลังหนึ่งผัวเมียคู่นี้สืบแน่ชัดแล้วรู้มาอยู่แล้วว่าทั้งคู่นะคะทั้งคู่เลยลักลอบขายยาบ้าตอนแรกเนี่ยเมียเกือบจะรอดไม่ใช่ว่ารอดหรอกแต่ปฏิเสธแต่เจ้าหน้าที่ไม่เชื่อเพราะยังไงก็มีพิรุธลุกสิไม่ลุกลุกสิไม่ลุกนั่งอยู่งั้นไม่ลุกไปไหนสักทีไม่ขยับไม่ขยื่นอะไรเลยนะคะเอาไปดูกันเกิดอะไรขึ้นค่ะมึงไหนพาทำไมแล้วอ่ะมึงต้องปวดท้องนอนดิมึงไม่ต้องห้ามล้วงออกมามึงล้วงออกมามึงคนล้วงมึงคนล้วงมาดีๆออกมาแล้วนะนี่คือรถแล้วได้กระเป๋าตังค์ลุกยืนลุกยืนลุกมาเนี่ยมาทำไมออกมาเลยมาทำไมออกมาเลยมาทำไมออกมาเลยเนี่ยง่ายจริงนี่แหละอุปกรณ์อะไรคุณผู้ชมนึกถึงเสียงเอฟเฟกต์ที่มันฮิตๆอ่ะชัดเลยนะคะชัดเลยจริงๆนี่เป็นภาพขณะชุดสืบสวนสภ.บ่อไร่ค่ะเข้าตรวจค้นในบ้านไม่มีเลขที่บ้านตักแว้งตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเพราะเขาสืบมาจนแน่ชัดแล้วว่าบ้านหลังนี้เป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดมีคนเข้าออกตลอดเวลาก็ไปพบกับนายสุภกิจอายุ27ปีและนางสาวอนุสราอายุ39ปีเป็นเจ้าของบ้านขณะตรวจค้นนางสาวอนุสราก็แสดงท่าทีขัดขืนเลยค่ะไม่ยอมให้ตรวจค้นแถมยังนั่งนิ่งอยู่กับพื้นแบบนั้นบอกให้ลุกไม่ลุกนะคะอ้างว่าปวดท้องปวดท้องเม้นเป็นประจำเดือนสุดท้ายไปพบถุงสีฟ้าคล้ายห่อบรรจุยาบ้าอยู่ที่ซอกขาแล้วก็ที่เป้ากางเกงชั้นในอ่ะคุณผู้ชมโดยนางสาวอนุสรานำยาบ้า4ถุงยัดไว้ในกางเกงในที่มีผ้าอนามัยปิดทับอีกทีนึงอีกแล้วก็นั่งทับห่อไอซ์ไว้อีกกว่า7กรัมนะถึงไม่ลุกเลยอะค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากนั้นก็ตรวจสอบในบ้านไปพบยาบ้าอีก1ถุงรวมยาบ้าทั้งหมด913เม็ดพร้อมกับอาวุธปืนสั้นไม่ทราบขนาด1กระบอกพร้อมลูกกระสุนด้วยทั้งนี้นางสาวอนุสราเคยมีสามีมาคนนึงแล้วนะคะแต่สามีเนี่ยต้องติดคุกในคดียาเสพติดเมื่อหลายปีที่ผ่านมาตอนนั้นที่ติดคุกก็คือแบบเป็นในฐานะผู้ค้าด้วยนะคุณผู้ชมต่อมานางสาวอนุสราก็คบหากับนายสุภกิจแล้วก็ร่วมกันค้ายาบ้าแล้วก็ไอซ์คือไม่พ้นจากวังวนยาเสพติดไปได้อีกค่ะผู้สื่อข่าวมีข้อมูลมาบอกว่าตอนแรกเนี่ยนายสุภกิจรับสารภาพคนเดียวเพราะกลัวว่าเดี๋ยวลูกสาวอายุ10ขวบเนี่ยจะกำพร้าแต่ทีเนี้ยพอค้นไปค้นมาเจอของกลางในตัวนางสาวอนุสรามันชัดเจนแล้วอะค่ะยังไงก็ไม่รอดแล้วก็ต้องถูกจับกุมตัวไปด้วยกันเจ้าตัวเนี่ยโหพอถึงช็อตเนี้ยมีการยกมือไหว้ขอร้องเลยนะอ้อนวอนอย่าจับได้ไหมกลัวไม่มีใครเลี้ยงลูกนะฮะกระเป๋าตังค์ลูกยืนลูกยืนหนูสงสารอยู่นะไม่เอาไม่มีใครดูด้วยไม่ต้องมาไหว้ผมหรอกผมไม่ขอไม่ต้องขอเรื่องยาเนี่ยไม่ต้องมาขอนะเรื่องยาไม่ต้องมาขอดูลูกพี่พ่อหนูก็อยู่ในคุกพ่อหนูก็อยู่ในคุกค่ะไม่ว่าจะวิงวอนยังไงนะคะคือทุกอย่างมันเป็นไปตามกฎหมายอะค่ะเจ้าหน้าที่ก็จะมาเห็นจงเห็นใจกันเนี่ยคงจะยากนะคะลองคิดดูดีๆมันได้ไม่คุ้มเสียอยู่แล้วนะคะค่ะทนหนักด้วยนะเรื่องของยาเสพติดแล้วลูกก็ต้องเป็นเด็กกำพร้าค่ะถึงไม่กำพร้ามันก็แบบนั้นแหละไม่มีใครดูแลนะคะ